สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาทำนายในหัวข้อที่ว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วเขายังคิดถึงฉันไหมก็มีด้วยกันทั้งหมด4กองนะคะก็ให้ท่านนะคะอธิษฐานจิตให้ท่านนะคะให้ท่านนะนึกถึงใบหน้าของผู้ชายที่ว่าท่านอยากจะดูดวงด้วยแล้วก็เลือกมากองหนึ่งอะค่ะก็ให้เวลาสักนาทีหนึ่งอะค่ะมาเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยนะคะได้ไพ่พระแม่โมหินีนะคะแล้วก็ได้ไพ่พระกฤษณะตอนเด็กนะมันเหมือนความรักในวัยรุ่นหรือเปล่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็จบไปนานแล้วเป็นความรักที่เหมือนหนังเรื่องแฟนฉันน่ะเขาคิดถึงคุณแบบไหนเหรอเขาเหมือนเจี๊ยบคุณเหมือนน้อยหน่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยมันเหมือนเขาเป็นเจี๊ยบอ่ะคุณเป็นน้อยหน่ามันเป็นความรักในอดีตเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นความรักแรกรุ่นนะคะเป็นความรักสมัยวัยรุ่นคุณอาจจะเคยเป็นแฟนเขาอ่ะสมัยเรียนหนังสือเป็นแฟนสมัยเรียนมหาลัยเป็นแฟนสมัยเรียนม.ปลายอะไรแบบเนี้ยถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมคำตอบก็คือ yes เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณแต่เป็นความคิดแบบรักวัยใสรักใสใสรักใสใสแบบรักแบบสมัยวัยรุ่นน่ะทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณน่ะมันเป็นความทรงจำที่แบบคุณเคยนึกถึงเพื่อนสมัยวัยเด็กแล้วรู้สึกอบอุ่นไหมรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นนึกถึงเพื่อนสมัยวัยเด็กที่ว่าหนีโรงเรียนด้วยกันโดดเรียนด้วยกันนึกถึงแฟนคนแรกที่ว่าอกหักครั้งแรกเนี่ยจะเป็นจะตายนั่นก็คือเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะคือคุณน่ะเป็นความทรงจำของเขาตัวคุณเนี่ยเป็นความทรงจำอย่างหนึ่งของเขาที่ว่าเขาไม่สามารถตัดคุณทิ้งได้เพราะว่าคุณน่ะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในช่วงชีวิตหนึ่งคุณอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กคุณอาจจะเป็นแฟนในวัยเด็กคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเขาก็ได้เพราะไพ่มันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแฟนกันเสมอไปนะไพ่มันก็บอกว่าคุณอาจจะเป็นเพื่อนเขาอะที่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยนั่งเล่นเกมด้วยกันเคยนั่งเล่นหมากรุกด้วยกันเคยนั่งเล่นไพ่ด้วยกัน
ตัวเขาเองเขาก็อยากจะติดต่อคุณนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณอ่ะจะจำเขาได้ไหมมันเหมือนกับว่าคือเขาเองอ่ะตัวเขาเองเขาอยากจะติดต่อคุณคืออยากจะติดต่อคุณนะแต่มันมีปัญหาบางอย่างอ่ะทำให้ติดต่อไม่ได้เขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่มีเบอร์คุณเขาอาจจะตามหาคุณอยู่แต่ว่าไม่รู้จะหาที่ไหนก็ได้คือเขาอยากจะติดต่อคุณอ่ะแต่เขาติดต่อไม่ได้นะคะนี่คือคำตอบกองที่แรกเนี่ยเขาเรียกแฟนฉันนะคะประมาณแบบอะไรอ่ะแบบอยากบอกเธอรักครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยเป็นอาจคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเขาก็ได้นะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้เป็นแฟนเก่าก็ได้อะไรแบบเนี้ยคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณค่ะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ต้องคิดถึงเขาด้วยในความรู้สึกของเขานะเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นอยู่อะว่าเขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาเชื่อว่าตัวคุณเองก็ยังนึกถึงอยู่ยังรักเขาอยู่อันนี้เป็นไพ่นะคะเป็นการแข่งม้านะคะเป็นม้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอะเขาก็คิดถึงคุณแหละแต่ว่ามันมีอุปสรรคบางอย่างอะคนคนนี้เหมือนเขาเป็นโรคซึมเศร้านะเขาเป็นโรคซึมเศร้าเหงาพอรักอะซึมเศร้าเหงาเพราะรักจริงๆอ่ะเขาก็คิดว่าคุณอ่ะมีครอบครัวไปแล้วนะอันที่จริงอ่ะเขาคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะมีครอบครัวไปแล้วแหละอาจจะมีผัวไปแล้วมีเมียไปแล้วเขาก็อยากเจอคุณนะแต่ว่าเขาอยากเจอคุณแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณคงแบบไม่อยากเจอเขาเท่าไหร่อ่ะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขานะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาอะมาเยี่ยมคุณเนี่ยเขาก็ต้องมาคุยกับผัวคุณด้วยสมมุติว่าเขาอะเป็นแฟนเก่าคุณแล้วก็คุณเนี่ยเป็นแฟนเก่าเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องมาเจอคุณเนี่ยเขาก็ต้องมาเจอเหมือนกับว่าถ้าเขาจะต้องมาเจอคุณเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอสามีของคุณด้วยอะถ้าถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงค่ะเขาคิดถึงเขารู้สึกซึมเศร้าเขาคิดว่าคุณน่ะยังรักเขาอยู่เขาคิดว่าคุณน่ะมีผัวแล้วมันมีอุปสรรคหลายอย่างอ่ะทำให้เขาอ่ะไม่สามารถมาเจอคุณได้บางครั้งเขาก็รู้สึกท้อแท้เขาก็เป็นไพ่แม่คงคานะสายน้ำไม่มีวันย้อนกลับนะคะแม่น้ำนะคะไม่สามารถไหลทวนน้ำได้นะเขามองว่าอดีตมันไม่สามารถแก้ไขได้อดีตก็เหมือนแม่น้ำอดีตไม่สามารถแก้ไขได้คุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะแล้วก็มีเสน่ห์คุณถูกสเปคเขาค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยในสายตาเขานะเป็นผู้ชายที่สวยหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนเพอร์เฟกต์คุณอาจจะเป็นผู้ชายที่หล่อก็ได้หรือเป็นผู้หญิงที่สวยก็ได้แต่ว่าอดีตที่มันผ่านมาแล้วอ่ะก็คือมันจบไปแล้วการจะเจอกันเนี่ยเขาก็ยังทำใจไม่ค่อยได้เพราะว่าเขารู้ว่าคุณก็มีครอบครัวไปแล้วเขาก็ไม่อยากเจอคุณเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเจอกันเนี่ยเหมือนเขาก็ต้องเจอสามีคุณด้วยอ่ะเขาก็ไม่อยากเจอมาดูกองที่สามนะคะสำหรับกองที่3เนี่ยนะเขาอะรอคอยคุณด้วยความเจ็บปวดนะคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยเขารอคุณด้วยความเจ็บปวดด้วยความเจ
จ็บช้ำเขารอคอยคุณด้วยความเจ็บปวดรอคอยด้วยความเจ็บช้ำรอคอยอย่างมีความหวังเขาเชื่อว่าสักวันน่ะคุณจะต้องกลับมาคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคือคนคนนี้เขารักคุณมากพระแม่ราธานะคะพระแม่ราธาเนี่ยรอคอยพระกฤษณะพระแม่สีดาก็รอคอยให้พระรามมาช่วยพระแม่ราธาเนี่ยเป็นแฟนคนแรกของพระกฤษณะนะแต่พระกฤษณะเนี่ยไม่สมหวังกับพระแม่ราธาเพราะว่าพระแม่ราธาเนี่ยโดนบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายคนอื่นแต่พระแม่ราธาก็ยังรอคอยนะรอคอยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยพระกฤษณะจะต้องกลับมารับในท้ายที่สุดเนี่ยพระแม่ราธาก็สมหวังกับความรักนะในท้ายที่สุดพระกฤษณะเนี่ยก็กลับมาหาพระแม่ราธานะคะแล้วก็มาขอพระแม่ราธาเนี่ยกับสามีนะคะเอาไปแต่งงานพระแม่ราธาในท้ายที่สุดก็ได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักนะคะหลังจากที่โดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับคนอื่นคือพระแม่ราธาเนี่ยเป็นแฟนในวัยเด็กของพระกฤษณะแต่ว่าพ่อแม่ของพระแม่ราธาเนี่ยคืออยากให้ลูกเนี่ยแต่งงานกับคนที่เหมาะสมแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะว่าพระแม่ราธาเนี่ยเป็นผู้หญิงเลี้ยงวัวพระแม่ราธานี่เป็นสาวเลี้ยงวัวนะก็คือว่าก่อนจะมาเป็นพระแม่เนี่ยคือว่านางราธาเนี่ยเป็นสาวเลี้ยงวัวพ่อแม่รู้ว่าพระกฤษณะเนี่ยเป็นใครพระกฤษณะเนี่ยเป็นคนละวรรณะกับพระแม่ราธาไงอยู่กันคนละวรรณะเลยคือนางราธาเนี่ยหรือนางสาวราธาก็คือว่าเป็นแค่ผู้หญิงเลี้ยงวัวพระกฤษณะเนี่ยเป็นเจ้าชายพ่อแม่ก็ให้แต่งงานกับคนอื่นไปเป็นฝั่งเป็นฝาไปแต่ก็ไม่สามารถที่ว่าจะตัดความรักได้ไม่สามารถที่จะตัดความรักที่มีได้ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้สมหวังในความรักตอนอายุเยอะแล้วหลังจากพัดพรากกันหลังจากที่ต้องพัดพรากไม่เจอกันมาเนี่ย20ประมาณ20ปีพัดพรากกันตั้งแต่วัยรุ่นน่ะแล้วก็มาเจอกันตอนที่ว่าพระแม่ราธาเนี่ยอายุเยอะแล้วแต่ในท้ายที่สุดก็ได้แต่งงานแล้วก็มีความสุขอยู่กันนะคะหลังจากที่พระแม่ราธาตายไปก็ไปอยู่คู่กับพระกฤษณะนะคะไปเป็นพระแม่ไปเป็นเทพพระแม่สีดาก็ไม่สมหวังในความรักนะคะเพราะโดนยักษ์เนี่ยลักพาตัวถึงได้แต่งงานนะแต่ก็มีมารผจญสุดท้ายก็ได้สมหวังในความรักนะคะสุดท้ายก็ได้สมหวังในความรักหลังจากมีอุปสรรคนานาประการคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยเปรียบได้กับว่าความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนโรยด้วยหนามกุหลาบและตะปูเรือใบก็คือความรักของคุณเนี่ยเป็นความรักที่มีอุปสรรคเป็นความรักที่ทนทุกข์เป็นความรักที่โรแมนติกคุณเชื่อว่าสักวันนึงอ่ะคุณจะต้องสมหวังในความรักนะคุณน่ะยังรักเขาอยู่แต่ทุกวันนี้คุณเองก็ไม่มีความสุขเมื่อนึกถึงเขาคุณรู้สึกว่าการรักคนคนนี้มันทรมานมากคุณมีความรู้สึกว่าช่างเป็นความรักที่สุดแสนจะเจ็บปวดและทรมานเหลือเกินถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงจะไม่ได้เจอหน้ากันถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยแต่ก็เป็นความรักที่คลั่งไคล้เป็นความรักที่ลุ่มหลงคลั่งไคล้เป็นความรักที่เหมือนกับเจ็บปวดและทรมานในใจเป็นความรักที่มีความสุขแบบลึกซึ้งแต่ก็เป็นความรักที่มีความเจ็บปวดแบบอย่างลึกซึ้งคนคนนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็เขารอคอยคุณอย่างมีความหวังเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณน่ะจะต้องกลับมาคุณเขาเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณอ่ะจะต้องกลับมาหาเขาแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่คือความเชื่อของเขามันเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดนะเพราะว่าความรักของพระแม่สีดากับพระแม่ราธาเนี่ยมันเป็นความรักที่มีความเจ็บปวดมีความขุ่นขมมีความเจ็บปวดมีความชอกช้ำนะต้องผ่านความเจ็บปวดต้องผ่านอุปสรรคผ่านความเจ็บปวดกว่าจะสมหวังเนี่ยก็ร้องไห้จนหมอนเปียกร้องไห้มาหลายปีเจ็บช้ำทรมานอ่ะเป็นความรักที่
ทรมานเนิ่นนานเป็นความรักที่เจ็บปวดมานานทรมานมาเนิ่นนานเป็นความรักที่มีรอยแผลในจิตใจแบบมีบาดแผลในจิตใจมานานมากกว่าจะสมหวังเนี่ยรอนานมากมาดูกองที่4นะคะในไพ่พญายมนะในไพ่เทพีนกแก้วในไพ่เทพีแห่งความรู้สติปัญญาความฉลาดอันนี้คือรูปพระแม่สุรัสวดีนะคะอันนี้ก็การสิ้นสุดความสัมพันธ์นะพญายมเทพีแห่งการสื่อสารนะคะหรือเทพีนกแก้วเขาเรียกนกแก้วนกขุนทองอ่ะเขาเรียกคนพูดมากอันนี้ก็เป็นรูปผู้หญิงร้องไห้เสียใจหมาตายนะคะอันนี้ก็รูปแม่ไม้อันนี้รูปคนแก่นะคะแก่สปอร์ตใจดีอ้วนอ้วนพีนะคะลงพุงรวยรวยอ้วนมีตังคำตอบก็คือเขายังจำคุณได้ค่ะแต่เขาไม่ได้สนใจคุณแล้วเขายังจำคุณได้นะแต่เขาไม่ได้สนใจคุณแล้วอ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนแบบหมามันตายไปแล้วมันก็ไม่ฟื้นนะอันนี้ก็คือเขารู้อ่ะว่าเนี่ยเออคุณอ่ะจบสิ้นจบเวรหมดเวรหมดกรรมกับเขาแล้วเขาก็ยังจำคุณได้นะเขายังจำคุณได้จำทุกอย่างได้ดีเขาจำคุณได้แต่เขาไม่ได้สนใจอะไรคุณแล้วทุกวันนี้เขาก็มีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนมีความสุขกับการคุยมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการพูดคุยกับคนนั้นคนนี้คือความรู้สึกของเขาตอนนี้คือเขาเฉยๆอ่ะเขารู้ว่าเนี่ยเออมันเลิกกันไปแล้วเขารู้ว่าเนี่ยคงไม่กลับมาแล้วล่ะเขาก็ยอมรับสถานะเขายอมรับความจริงคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดยอมรับความจริงเขายอมรับความจริงว่าคุณกับเขาเนี่ยมันไปกันไม่ได้เขาเป็นคนยอมรับความจริงนะความที่ว่าเนี่ยแพร่พระแม่สุรัสวดีเขาเป็นคนฉลาดเขายอมรับความจริงว่ามันสิ้นสุดไปแล้วเขามีความสุขกับการพูดคุยกันคุยนั่นคุยนี่กันอยู่กับตัวเองสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือเขาต้องการเงินอย่างเดียวเขาชอบท่องเที่ยวชอบ travel ชอบผจญภัยชอบท่องเที่ยวชอบ adventure ชอบ travel ชอบใช้ตังอะไรแบบเนี้ยถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะคุณก็คือเขารู้สึกเฉยเฉยเขารู้สึกเฉยเฉยกับคุณเขาจำคุณได้เขาจำคุณได้แต่เขารู้สึกเฉยเฉยกับคุณถ้าไม่เจอเขาก็เฉยเฉยถ้าเจอเขาก็สมมตินะถ้าเจอกันเนี่ยสมมุติถ้าเจอกันเนี่ยเขาจำได้แต่ถ้าไม่เจอหน้ากันเขาก็เฉยๆเขาไม่มีอาการแบบเขาไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการซึมเศร้าอ่ะเขาอาจจะจำได้นะแต่เขาก็ไม่ได้แบบจะเป็นจะตายแบบรักรันทดรักอย่างทรมานเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่คือเขายอมรับความจริงว่ามันไปกันไม่ได้คนคนนี้ยอมรับความจริงนะว่ามันไปกันไม่ได้และเขาเป็นคนที่ไม่ชอบจมปลักอยู่กับอดีตเขาเป็นคนรักตัวเองเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนรักตัวเองเขาจะไม่จมปลักอยู่กับอดีตที่เจ็บช้ำก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ